เราจะปูทางกันไปสู่มุมมองของภาคเอกชนนะครับต่อโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในปี2024นะครับในหัวข้อ Transforming Thailand Towards Sustainable Growth 2024นะครับเปลี่ยนโฉมธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่โดดเด่นยั่งยืน2024ครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณนรมนจีวังกูลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยขึ้นด้านบนเวทีนะครับแล้วก็เรียนเชิญดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการบมจ.เสนาดีเวลลอปเมนต์ขึ้นด้านบนเวทีด้วยเช่นกันนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีครับขออนุญาตสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยกันน่าจะเครียดกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบรีแลกซ์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียกคุณโฟร์กับดร.ยุ้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าภาคเอกชนมองเศรษฐกิจไทยระบบการเงินของไทยแล้วก็เรื่องต่างๆที่น่าสนใจในปีหน้าอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามไลฟ์อยู่นะครับผมเชื่อว่ามุมมองนี้น่าจะเป็นประโยชน์ขออนุญาตเริ่มที่คุณโฟร์ก่อนละกันซิตี้แบงก์เองน่าจะมี data มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองไปยังปีหน้าเมื่อสักครู่นี้ทางดร.นกทั้งดร.เศรษฐพุฒิเนี่ยได้พูดถึงความเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยหลายๆเรื่องที่เราต้องจับตามองในมุมของคุณโฟร์เองมุมของซิตี้แบงก์เองปีหน้ามีความท้าทายแล้วก็มีโอกาสอะไรรอเราอยู่บ้างครับจริงๆเราพูดเรื่องความท้าทายทุกปีนะท้าทายตลอดเลยครับทุกปีเราก็จะคุยกันว่าเออมันเป็น challenging year แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆครับนะคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนวันนี้ก่อนจะมองความท้าทายใช่ไหมคะอาจจะต้องกำหนดจุดตัวเองก่อนว่าเราอยู่ตรงจุดไหนและเรากำลังจะไปที่ไหนครับถ้าเราไม่ได้กะจะไปที่ไหนเลยอ่ะก็จะอยู่กับที่ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเรามองว่าจุดที่เราต้องการที่จะเดินทางไปเนี่ยเราต้องการจะเติบโตขึ้นนะคะความท้าทายเนี่ยมันมีหลากหลายในมุมที่เราต้องมองเมื่อกี้อย่างท่านเศรษฐพุฒินะคะก็พูดในเรื่องของ resiliency วันนี้จุดที่เรายืนอยู่เห็นด้วยนะคะเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่ wobble คือโครงเคลงมากนักแต่มีจุดที่ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเรากำลังจะเดินทางจากจุด A ตรงนี้ไปจุด B ตรงนั้นอะถ้าจุด B ตรงนั้นเรากำลังพูดถึงว่าทำยังไงเราถึงจะเติบโตแบบยั่งยืนการเติบโตแบบยั่งยืนที่ไทยกำลังจะเจอเนี่ยที่กำลังอยากจะไปครับอันนั้นคืออะไรณวันนี้บริษัทไทยหรือประเทศไทยต้องไม่ใช่แค่โฟกัสที่มูลค่าแต่ต้องมีคุณค่าด้วยมูลค่าสมัยก่อนนะคะเราเป็นแบงเกอร์อ่ะเราก็จะทราบเราจะพูดถึงเรื่อง cumulative growth คือการเติบโตแบบต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมันคือ sustainable ถูกไหมคะครับทีเนี้ยถ้าเราสามารถสร้างแล้วตั้งประเทศไทยไปอยู่ในจุดที่สร้างมูลค่าได้มี profit ได้เราก็จะสามารถที่จะ attract ความเชื่อมั่นนะคะเราสามารถ attract การลงทุนทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากจุด A ไปจุด B ตรงนั้นอะเราต้องดูก่อนหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าความท้าทายคืออะไรนะคะความท้าทายในวันนี้ถ้าเรามองเศรษฐกิจประเทศไทยช่วงปีก่อนหน้า90ประมาณ 7-8% ใช่ครับแถว90ประมาณ 5% อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยติดอยู่กับดักนี้เลยนะ 2-4% ใช่ครับไม่ไปมากวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองว่าถ้าโลกกำลังมองกลับมาถ้าเรามองประเทศไทยเป็นเหมือนบริษัทหนึ่งในโลกประเทศใน in the world ในโลกนี้มีประมาณ195ประเทศครับถ้าประเทศไทยคือ1บริษัทใน195ทำยังไงให้เขามองว่าเรามีคุณค่าทำยังไงที่จะสร้างคุณค่าให้กว้างขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอเรามองจุดนี้ปั๊บกลับมาเรื่องความท้าทายนิดนึงนะคะที่คำถามที่ถามมาโลกเราที่มี consumption กำลังมองไปทางทิศไหนกำลังให้ความน่าเชื่อถือกับอะไรอ่ะไม่ใช่แค่ประเทศนะคะ
กับบริษัทด้วยถ้าวันนี้กำลังมองว่าคุณต้องสร้างคุณค่าคุณประโยชน์ให้กับโลกนี้คงเคยได้ยินเรื่อง Triple Bottom Line อยู่แล้วก็คือ3จุดที่เราต้องไปให้ได้คือ Profit People และ Planet ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจุดที่จะสร้างความน่าความเชื่อถือขึ้นไปให้ได้แล้วผ่าความท้าทายนี้ไปให้ได้เนี่ยทำยังไงให้เขาเชื่อถือเราเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศในโลกทำยังไงให้เห็นว่าเรากำลังมุ่งไปสู่ทิศทางนั้นแบบยั่งยืนแล้วก็รักโลกไม่งั้นคนจะไม่ทำการค้ากับเราเราก็จะอยู่กลายเป็นบริษัทที่ไม่มีใครสนใจสร้างการเติบโตไม่ได้ครับเดี๋ยวอาจจะค่อยมาคุยเรื่องกฎกติกาอีกทีเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดว่าอย่าง Citibank เองเราสร้างในแง่ของคุณค่ายังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วถ้าสมมติขออนุญาตอีกนิดหนึ่งแล้วถ้าเป็นเอกชนไทยถ้าเขาอยากจะสเปซิฟิกลงไปว่าปีหน้าเขาต้องเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างเขาต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรที่เราอยากจะเมนชั่นเป็นพิเศษไหมครับแน่นอนทำด้านธนาคารนะคะครับแล้วก็ทำด้านการบริหารเงินมานานสิ่งที่ต้องเป็นห่วงพิเศษข้อแรกเรื่อง volatility ครับความผันผวนวันนี้ถ้าเรามองว่าบริษัทไทยนะคะเรากำลังทำบริษัทไทยที่ทำการค้าอยู่ถ้าวันนี้ต้นทุนของบริษัทคุณมีต้นทุนน้ำมัน 30% ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกระโดดขึ้นเลย 30% คุณลองเช็ค margin คุณดีๆนะคะว่า profit margin คุณสามารถที่จะทนทานเมื่อกี้ท่านผู้ว่าพูดเรื่องแรง buffer ใช่ไหมคะใช่ๆแรงเขาเรียกไงนะแรงแรงต้านทานแรงรับ buffer คือส่วนที่สามารถรองรับรองรับแรงกระแทกได้เกราะป้องกันเหรอหรือว่ายังไงดีประมาณนั้นนั่นแปลว่าสมมติว่าวันนี้บริษัทคุณมีต้นทุนที่เป็นน้ำมันแล้วกันนะคะอยู่ 30% แต่เราไม่ทำอะไรเลยแต่มี profit margin อยู่ 10% ถ้า move ที่เราเห็นณ year to date เนี่ย move ที่เกือบ 30% เนี่ยเราไม่มี buffer แล้วนะคะใช่ครับหมดแล้วกำไรไม่เหลือแล้วหมดแล้วนะคะอันนี้คือความผันผวนในแง่มิติแรกมิติที่สองจะสังเกตได้ว่าถ้าเราถอยหลังมามองนะคะนอกจากเรื่องของต้นทุนละครับนะคะเราลองมองในแง่ของต้นทุนทางการเงินอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณมีการกู้ยืมเงินอยู่นะคะเพื่อที่ไม่ว่าจะเป็นคาเพ็กซ์ในการใช้ในการประกอบการหรืออะไรก็ตามหรือมีหนี้ที่นั่งอยู่ในบริษัทวันนี้ไม่เหมือนเดิมต้นทุนของสหรัฐจากเกือบ0ขึ้นเป็น5ของไทยใช่ไหมขึ้นเป็น2ครึ่งอันนี้ยังไม่รวมสเปรดในการกู้ยืมอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ดีดสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุน operating cost นะคะตัวที่ hit operating cost ของเราต้นทุนทางการเงินที่เราคิดว่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆไม่ได้นั่งนิ่งเพราะเงินทำงานทุกวันอย่างที่3อย่าลืมเรื่อง wage นะคะก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานซึ่งเราก็ทราบดีว่าถ้า3ข้อนี้มาผนวกกันปั๊บรวมถึงถ้าบริษัทมีการค้าขายกับต่างประเทศเข้าไปอีกมี exchange rate อีกมีเรื่อง exchange rate อีกนะคะปีนี้ year to date อย่างเมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่าเรียนไปนะคะก็จะมีช่วงที่ swing นะคะ swing มีการ depreciate ไป 12% อย่างเงี้ยลองบวกๆเล่นๆนะคะ เยอะนะคะใช่margin อาจจะติดลบแล้วกำไรอาจจะไม่มีแล้วบริษัทอาจจะลำบากแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องมองอย่างแรกคือต้องเทคแคร์ความผันผวนความผันผวนมีไม่ได้เอาไว้ให้นั่งดูนะคะความผันผวนมีเอาไว้ให้จัดการนะคะนี่คือแค่ประเด็นแรกก่อนครับงั้นสรุปเลยได้ไหมครับปีหน้ากับปีนี้ปีหน้าจะผันผวนกว่าปีนี้ไหมอย่างที่เรียนนะคะถ้าตามคาดการแล้วเนี่ยสังเกตไหมอันนี้พอดีทางโฟนทำงานทางที่ Citibank มาทั้งหมด28ปีนะคะแล้วก็ดูแลด้านการเงินสังเกตไหมคะว่าทุกๆปีเนี่ยดอลลาร์บาท move ประมาณ4บาทประมาณนะคะประมาณ4บาททีเนี้ยความผันผวนที่จะมากระทบปีหน้ามันจะมีจุดที่โนนกับอันโนนถูกไหมคะจุดที่โนนคืออะไรและอันโนนคืออะไรอันโนนเนี่ยตอบไม่ได้แล้วสมมติว่าเรามีสงครามทางนู้นทางนี้มันก็ทำให้เกิดการกระตุกตัวหรือเรียกว่า knee jerk reaction แล้วเผอิญสมมติถ้า knee jerk reaction มาเกิดตอนที่คุณต้องจ่ายพอดีเสร็จนะคะนะคะเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยคาดการถามว่าผันผวนกว่าเดิมไหมทุกปีแล้วก็บอกว่าชัดท้าทายมากกว่าเดิม
ตอบยากคำถามอย่างนี้เนาะผันผวนมากกว่าเดิมไหมเราต้องบอกเลยว่าเราต้องหาจัดการวิธีในการจัดการความผันผวนดีกว่านะคะมองโปรเจกต์ไปแล้วก็กลับมาจัดการให้เกิดการผันผวนน้อยลงครับคิดว่าอยากจะแนะนำบริษัทผู้ประกอบการแบบนี้มากกว่าค่ะโอเคหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดแล้วมันก็เกิดได้บางคนก็เรียกมันว่าเป็นแบล็กสวอนแบบนี้หลังจากนี้ต่อไปเราอาจจะต้องเผื่อว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันเหลือเชื่อเหลือจะคาดคิดจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อีกนะครับผมถามดร.ยุ้ยบ้างในคำถามคล้ายๆกันแต่ในมุมของเสนาบ้างนะครับมุมมองของดร.เองปีหน้าเราโฟกัสเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าของโอกาสเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าพอดีเสนาอาจจะทำธุรกิจที่เป็นดูเมสติกนะคะคือว่าขายที่อยู่อาศัยครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราขายเนี่ยก็จะเป็นโลว์มิดเดิลอินคัมเป็นหลักนี่สิ่งที่คิดว่าปีหน้าน่าจะถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอีควิลิเบียมบางอย่างเนี่ยคือว่าที่ทำอยู่ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เริ่มจะไม่สแตนไม่ใช่พูดถึงเซน่า as a individual company นะคะแต่กำลังพูดถึงอินดัสทรีมากกว่าเราลองมาดูปัจจัยตัวเลขปัจจัยง่ายๆนะคะเราบอกว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยประกอบไปด้วยต้นทุนหลักๆเนี่ย2ตัวคือที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างนะคะที่ดินเนี่ยราคาตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยราคาที่ดินไม่ลดเลยนะคะขึ้นประมาณ 6-7% เนี่ยตลอดเวลาขณะเดียวกันเนี่ยค่าก่อสร้างเนี่ยขึ้นตลอดยิ่งมาช่วงปีนี้เนี่ยยิ่งขึ้นหนักเนื่องจากว่ามีการโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าค่าก่อสร้างเนี่ย labor cost เนี่ยจะคือ all in มาแล้วค่ะอย่างตอนนี้ถ้าใครบิดงานรับเหมาที่เป็นตึก3ปีข้างหน้าเนี่ยปกติผู้รับเหมาจะใช้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่คิดไปแล้วข้างหน้าว่าของปีครึ่งข้างหน้าค่าแรงขั้นต่ำจะเป็นเท่าไหร่ใส่มาในราคาวันนี้นะคะแสดงว่าวันนี้ราคาค่าก่อสร้างเนี่ยก็จะขึ้นไปละนะคะดังนั้นแสดงบอกได้ไหมปัจจุบันนี้เขารีเฟล็กค่าแรงสักประมาณเท่าไหร่แล้วฮะประมาณ420ได้ภายใน3ปีข้างหน้าคือเขาคิดอย่างนี้ค่ะโดยปกติคือเขามั่นใจว่า400เนี่ยไปนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยแล้วแต่การต่อรองบางเจ้าก็จะเฮดว่าถ้าเกิดเรายอม450เลยคือว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราไม่ต้องdeveloper ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เอาเราปล่อย float ก็คือว่า400บาทนะแต่ถ้าเกิดใน3ปีข้างหน้าเกิดมีการขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นคนจ่ายตรงนั้นแล้วมาปรับกันอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่การต่อรองครับผมจริงๆก็อันนี้ก็จะทำแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือต้องเราก็ต้องบวกเผื่อไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าซึ่งค่าแรงเนี่ยจะประกอบประมาณสัก 18-20% ของตึกนะคะดังนั้นกำลังจะเล่าให้ฟังว่านี่คือมุมมองที่สูงขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่ค่าแรงอย่างเดียวค่าก่อสร้างเนี่ยทุกไอเทมเนี่ยสูงขึ้นเอาพูดแบบภาษาง่ายๆนะคะอิฐมวลเบาก้อนหนึ่งค่ะเมื่อก่อนประมาณ20กว่าบาทเดี๋ยวนี้ราคาสูงสุดที่เคยซื้อตอนที่2เดือนที่ผ่านมาซื้อทุกราคานะคะคือ39บาทซื้อทุกราคาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะอ6ไงคะคือมันจะมันอยู่มันขึ้นนะคะแล้วมันจะต้องแบบส่งมอบละถ้าส่งมอบไม่ทันและอิฐมันเป็นคอมมอดิตี้มากค่ะคือยังไงไม่มีไม่ได้นะมันส่วนประกอบหนึ่งก็ต้องซื้อต้นทุนก็ขึ้นอีกจริงๆมีหลายปัจจัยมากนะคะที่ทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างขึ้นดังนั้นก็จะเห็นว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยขึ้นทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดก็ตามเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยคอมบิเนชันของที่จะใหญ่กว่าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยคอมบิเนชันของค่าก่อสร้างจะเยอะกว่าทั้งสองตัวขึ้นทั้งคู่นะคะแล้วเวลาเราสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยแปลว่าค่าที่อยู่อาศัยขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งคนซื้อบ้างฝั่งคนซื้อเนี่ยเวลาดอกเบี้ยขึ้น 1% เนี่ยราคาบ้านเขาจะขึ้นประมาณ 7% นะคะแล้วลองคิดกลับกันว่ารายได้เขาเนี่ยขึ้นมากพอที่จะทำให้ดอกเบี้ยที่ขึ้นนะคะกับราคาบ้านที่ขึ้นเนี่ยคอมเพนเซตกับความสามารถในการซื้อเขาหรอนะคะซึ่งคำตอบคือไม่ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่า rejection rate ถึงได้สูงจริงๆหลายแบงก์ก็จะมาพูดนะคะว่าแบงก์ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะคนเปลี่ยนคือลูกค้าจริงๆ developer เนี่ยจะเห็นหมดเนื่องจากว่า developer ส่วนใหญ่ต้องทำเรื่องนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าก็จะเกิดอาการต้อง reject เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการที่รายได้ไม่ได้ขึ้นเยอะใช่ไหมคะ DSR bank ก็เท่าเดิมนะคะแต่พูดถึงว่าเนื่องจากราคาบ้านมันก็สูงขึ้นด้วยถ้าพูดง่ายๆคือสมัยเมื่อก่อนเนี่ยร้านนึงอาจจะต้องการแค่ 4,000 เดี๋ยวนี้ร้านนึงต้องการ 7,000บ้านร้านหนึ่งค่ะเมื่อก่อนต้องการ 4,000 นะคะในการคิดเดี๋ยวนี้ร้านหนึ่งต้องการ 7,000 ในการผ่อนแสดงว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปคำถามคือว่าถ้าเราคิดแค่นี้นะคะปีหน้าจะดีกว่านี้ไหมอีควิลิเบียมปีหน้าจะดีกว่านี้ไหมลองคิดที่เราตัวเหตุผลอะไรที่ปีหน้าราคาที่จะต่ำลง
เหตุผลอะไรที่ปีหน้าราคาค่าก่อสร้างจะต่ำลงเหตุผลอะไรที่ปีหน้าดอกเบี้ยจะต่ำลงถ้าหาไม่เจอแสดงว่าทั้ง3อย่างเนี่ยปีหน้าไม่ดีขึ้นนะคะแล้วเหตุผลอะไรที่ปีหน้าเนี่ยรายได้คนจะโตขึ้นมากกว่าสิ่งทั้งหมดที่พูดแล้วเหตุผลอะไรที่ปีหน้าเนี่ยคนจะมีหนี้น้อยลงทันทียังหาเหตุผลไม่เจอเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยไม่คิดว่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาด adaptability ที่ทำให้ทุกแฟกเตอร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ปัญหาทุกอย่างถูกแก้แต่กลับคิดว่าสิ่งที่มันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะแฟกเตอร์ที่มัน underlying ก่อให้เกิดราคาที่ที่ขึ้นก่อให้เกิดค่าก่อสร้างที่ขึ้นเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นต่อไปอะค่ะซึ่งเวลาเป็นอย่างนั้นต่อไปปุ๊บเนี่ยจริงๆเรายังไม่นับนะคะจริงๆในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคดีความของ developer เยอะขึ้นนะคะคดีประเภทที่ว่าโศกนาฏกรรม developer เคยได้ยินไหมคะโอ้โหแบบพูดแล้วร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะคะคือแบบว่าที่แบบว่าใบอนุญาตผ่านแล้วแต่ว่าเราโดนต้องทุบตึกอยู่ดีตอนนี้มีประมาณ4โครงการนะคะที่ใบอนุญาตก่อสร้างออกแล้วนะคะแต่ว่าsomehowเนี่ยก็จะมีบอกว่าใบอนุญาตใช้การไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ค่าก่อสร้างทำให้ต้นทุนโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะคะนอกจากคดีความแล้วนอกจากศาลแล้วเวลาเราสร้างเนี่ยในคือมันไม่สร้างไม่ได้ค่ะสมมติเรามีเดเวลอปเปอร์โครงการหนึ่งนะคะแล้วเราบอกว่าคดีเนี้ยมีตึกเนี้ยยังไม่ได้ผิดนะคะแต่มีคนฟ้องยื่นศาลปกครองถามว่าเราจะหยุดสร้างเราจะเลิกทำไหมเพราะศาลปกครองใช้เวลา7ปีถ้ามีคนเริ่มฟ้องปุ๊บนะคะใช้เวลา7ปีในการจบเพราะท่านมี2ช้อยช้อยหนึ่งคือท่านรอ7ปีแต่รอ7ปีมันก็ไม่ได้เมคชัวร์ว่ามันจะจบทันทีนะครับคือรอ7ปีอีกอันนึงคือว่าท่านสร้างแต่ท่านสร้างไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถ้าศาลปกครองเข้าศาลชั้นต้นแล้วปรากฏว่าเราแพ้ท่านก็มีทางเลือกว่าท่านจะหยุดหรือว่าท่านจะไปต่อถ้าหยุดก็เหมือน developer บางคนวันนี้คือหยุดแล้วจ่ายเงินคืนลูกค้าแต่บางคนถ้าไปต่อแล้วไปถึงศาลปกครองชั้นปลายแล้วแพ้ก็จะเหมือนบางคนที่เจอวันนี้นะคะทางเลือกทั้งสองทางไม่ดีทั้งคู่แต่อย่างถ้าเป็นเรานะคะเราเลือกที่จะสู้เพราะ7ปีนี้มันอินเวนมากไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเราเลือกที่จะสู้แต่ตอนที่เราเลือกที่จะสู้เนี่ยมันไม่ใช่เราสู้คนเดียวเราสู้ปุ๊บเราต้องเรียกให้ CM มาทำงานด้วยใช่ไหมคะต้องเรียกคอนแทรคเตอร์มาทำงานด้วยเราต้องเปิดเผยเรื่องพวกนี้นะคะไม่เปิดเผยไม่ได้ต้องเรียกธนาคารมาบอกด้วยว่าเราเกิดเรื่องนี้นะปกครองฟ้องอยู่นะเวลาเกิดเรื่องนี้ปุ๊บธนาคารจะระวังขึ้นอันนี้เรื่องธรรมดานะคะจะมีคอชั่นบางอย่างทำให้ต้นทุนการเงินเราสูงขึ้นอันที่สองคือว่า CM จะชาร์จแพงขึ้นเนื่องจากเขาต้องพรีคอชั่นขึ้นในการทำงานค่าก่อสร้างจะสูงขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างจะสูงขึ้นอันนี้คือคอสที่เบิ้ลขึ้นอีกจากต้นทุนที่เราเห็น ดังนั้นเรื่องหนึ่งคิดว่ายังไม่เห็นอะไรเลยค่ะ ที่จะทำให้ต้นทุนการอยู่อาศัยถูกลง ดังนั้นกำลังจะบอกว่าที่เล่าทั้งหมดอะค่ะกำลังจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือพูดถึงจากเรียลเซกเตอร์เลยนะคะครับคือปัจจัยทางแมโครทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยไม่มีเดเวลลอปเปอร์เจ้าไหนแก้ได้ค่ะเพราะปัจจัยที่มันเป็นเหมือนเอ็กโซจีนัสมาค่ะเราคอนโทรลอะไรก็ไม่ได้เราคอนโทรลไม่ได้ค่ะมันทำได้แค่ว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่ามันเกิดครับยังรู้สึกว่าความเสี่ยงพวกนี้ยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรพูดแล้วเหมือนเก่งไม่ใช่นะคะแต่พูดแล้วเหมือนกับว่ายังไงก็รู้มันคืออะไรอะค่ะแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดอย่างนึงคือความเสี่ยงที่ไม่รู้มันคืออะไรอะค่ะความเสี่ยงประเภทศาลปกครองเนี่ยความเสี่ยงที่น่ากลัวนะคะเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เราได้แต่เฝ้าระวังสุดขีดไอ้ตรงเฝ้าระวังสุดขีดนี่ก็มีความน่ากลัวหลายอย่างนะคะเราเฝ้าระวังสุดขีดมากก็จะขายของยากด้วยครับดังนั้นตรงนี้ค่ะที่ความน่ากลัวอย่างไรก็ดีชีวิตก็ต้องเดินไปนะคะแต่ว่าดังนั้นก็เล่าให้ฟังว่าต้นทุนการที่อยู่อาศัยเนี่ยจะแพงขึ้นเวลาแพงขึ้นเนี่ยคำถามคือคนซื้อไม่ได้มันจะซื้อไม่ได้เอาค่ะภายใต้กลไกแบบนี้ค่ะซื้อไม่ได้ดังนั้นเราก็จะเห็น rejection rate ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้นะ rejection rate เนี่ยเรียนว่า 50% สบายๆเลยค่ะคือหมายความว่าจองเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะทำสัญญาก็จะลงแล้วเวลามาโอนเนี่ยก็จะลงอีกดังนั้นแสดงว่าสมมติจอง100นะคะทำสัญญาจะเหลือ70เหลือ70ปุ๊บเนี่ยมาตอนโอนเนี่ยอาจจะเหลือ40ก็ได้ค่ะเพราะมัน rejectเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจริงๆราคาบ้านก็ยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เพราะคอสของต้นทุนประกอบการจะสูงขึ้นคนซื้อบ้านก็จะได้ลดลงครับยังคิดว่าถึงได้เปิดประเด็นว่ายังคิดว่ามันถึงเวลาเหมือนกันที่น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการอะไรบางอย่างอันนี้ก็เน้นว่ามันก็จะเป็นกลไกความสามารถในการแข่งขันของแต่ละเฟิร์มในการที่ต้องคิดว่าในเมื่อแลนด์สเคปเป็นแบบนี้
หน้าที่ของเราก็คือว่า given landscape แบบเนี้ยเราจะทำยังไงดีที่ทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงต้นทุนในเกินในเชิงการหา complementary goods ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของ technically เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยการอาจจะไม่เป็นเจ้าของได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่คิดว่าก็เป็นกลไกที่ developer อาจจะต้องช่วยกันคิดซึ่งต่างคนต่างเป็นความสามารถในการแข่งขันแล้วค่ะในการที่ต้องแข่งขันกันออกมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดว่าการขายเหมือนเดิมวิธีการขายที่เหมือนเดิมนอมการกู้แบงก์ผ่อน30ปีที่เหมือนเดิมการความรู้สึกเคยชินในการเป็นเจ้าของที่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราจะคาดหวังได้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปค่ะเราไม่สามารถคิดว่าเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเราคาดหวังว่าผลตอบผลมันจะดีขึ้นนะคะอย่างนั้นมันเหมือนฝันกลางวันไงไม่รู้นะมันต้องเราต้องคิดว่าถ้าเราทำถ้าเราอยากจะให้ผลมันเปลี่ยนไปอะค่ะเราก็ต้องทำบางอย่างที่เปลี่ยนไปตอนนี้ rejection rate สูงจริงๆค่ะเราเรียนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแก้อะไรได้ภายใต้ต้นทุนแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คาดหวังว่าผลของการทำธุรกิจจะเปลี่ยนไปนี่ก็คือกำลังเล่าให้ฟังว่าความท้าทายมีตลอดอะค่ะแล้วก็มันน่าจะถึงจุดที่ developer แต่ละคนก็คงต้องคิดในวิธีต่างๆในการที่ต้องเปลี่ยน against norm อะไรบางอย่างนะคะเพราะว่า equilibrium มันเริ่มอยู่ในจุดที่ไม่น่าจะ sustain เท่าไหร่ละโอเครอบแรกเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงได้คุยแหละว่าแล้วเสนาเลือกที่จะวางแผนในอนาคตยังไงบ้างทั้งโดยส่วนตัวของเสนาเองแล้วก็อาจจะต้องรวมทั้งอินดัสทรีหรืออาจจะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับภาคธุรกิจไทยอันนี้ก็เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับกลับมาคุยกับทาง Citibank บ้างเท่าที่เราเช็คมาลูกค้าของเราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นใครบ้างแล้วตอนนี้สุขภาพเขาโอเคมั้ยฮะต้องบอกว่าแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะคะจะมีกลุ่มที่เริ่มเดือดร้อนอย่างนี้ถือว่าหนักไหมคะอันนี้ใกล้ไปค่ะใกล้ไปคือจะมีกลุ่มที่ยังมีขีดศักยภาพและความสามารถในการบริหารนะคะท็อปไลน์จงไปถึงบอทเทิมไลน์และสามารถอยู่ได้ในสภาวะความผันผวนนะคะก็จะมีกลุ่มที่เมื่อกี้เรียนก็จะเป็นกลุ่มที่เริ่มออกต่างประเทศใช่ไหมคะเริ่มออกต่างประเทศหรือออกไปต่างประเทศสักพักแล้วนะคะแล้วมีความเชี่ยวชาญต้องบอกงี้ดีกว่าเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการบริหารต้นทุนบริหารขีดการแข่งขันเมื่อเทียบกับใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับตลาดที่ออกนอกประเทศแล้ว uh-huh. นี่คือกลุ่มแรกก็จะมีภาวะที่เรียกว่าค่อนข้าง highly leverage ก็คือจะมีการระดมใช่ไหมคะระดม funding เพื่อลงทุนจะเป็นกลุ่มแรกครับเพราะต้องการการขยายตัววันนี้ถ้าเรามามองถึงว่าทำไมกลุ่มนี้ถึงนะคะกลุ่มนี้สุขภาพยังโอเคนะคะยังโอเคแต่ต้องบอกว่าถ้าหนี้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มหนักเพราะมีสัดส่วนของหนี้ค่อนข้างสูงเมื่อกี้ที่บอกว่า highly leverage นะคะทีเนี้ยแต่ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยสภาวะที่จะขยายการค้าการขายยังมีมากเพราะอะไรวันเนี้ยถ้าบริษัทที่เป็น domestic company จริงๆคืออยู่ในประเทศจริงๆนะคะภาวะของ consumption ลองคิดเล่นๆเรามีคนไทยทั้งหมดประมาณ70ล้านสมมุติ70ครับนะคะแต่การที่ไปแท็บกระเป๋าจากต่างประเทศเนี่ยจะมีค่าคอนซัมชันสมมุติเราไปอินเดียได้ไปจีนได้อันนั้นมูลค่ามันมหาศาลนะคะใช่ครับประมาณ 1,400 ล้านคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีบริษัทกลุ่มแรกที่ความเป็นห่วงของทางเราเองก็คงเป็นเรื่องของสัดส่วนของหนี้เพราะเขาต้องไปต่อและเขากำลังสู้ต่อนะคะเขากำลังสู้ต่อกับตลาดโลกแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มิดเทียร์ลงมาหน่อยนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องเรียนเลยว่าใช้ความพยายามกับการแข่งขันสูงมากเพราะจะเป็นกลุ่มที่อำนาจการต่อรองนะคะในเรื่องของต้นทุนทางการเงินหรือเวลาออกตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปิตอลมาร์เก็ตหรืออะไรก็ตามจะมีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงพูดตามภาษาทั่วไปนะคือแฟนคลับน้อย
พอแฟนคลับน้อยปั๊บต้องใช้พลังค่อนข้างมากนะคะในการที่จะระดมทุนบางที่อาจจะต้องมีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูงมากๆนะคะก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วท็อปไลน์แล้วบอทไลน์มันจะเหลือได้ยังไงนะคะเพราะว่าตัวกลางที่เป็นต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการเงินมันวิ่งสูงไปแล้วนะคะกลับมาทั้งสองกลุ่มเนี่ยกลับมาตรงจุดที่ตอนแรกโฟร์เรียนบอกคือเรื่องความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะท้ายสุดเนี่ยทั้งสองกลุ่มกำลังเจอปัญหาที่ท้าทายพอๆกันนะคะแต่ในคนละมิติมีความยากของตัวเองคนละแบบใช่แต่คนละมิตินะคะเดี๋ยวถ้าลงลึกเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นชั่วโมงนึงได้แล้วเอาคร่าวๆมันมีสูตรสำเร็จไหมครับถ้าเราจะให้แนะนำว่าเขาทำยังไงเขาถึงจะ resilient ได้หรือว่ารับมือกับความท้าทายได้ถ้าให้เราแนะนำเอาเป็นแนวทางคร่าวๆก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะต้องเอาไปปรับกับธุรกิจของตัวเองแล้วครับถ้าให้แนะนำคร่าวๆจะประมาณไหนฮะข้อแรกเช็คสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะเช็คสุขภาพตัวเองนิดนึงว่าถ้าด้วยอัตราส่วนหนี้ของเราเนี่ยนะคะกับสภาพธุรกิจเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วสามารถจะต่อเนื่องไปได้ไหมนะคะมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีแค่ไหนข้อที่สองสิ่งที่อยากให้ดูคือเรื่อง mismatch นะคะบางท่านมีการลงทุนในระยะยาว cash flow ยังไม่กลับเข้ามาแต่ทำการกู้ระยะสั้นและโรไปเรื่อยๆโรไปเรื่อยๆโดยหวังว่าแฟนคลับที่ยังอยู่จะยังอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดช็อคขึ้นมาปั๊บเนี่ยการบริหารแคชโฟลว์ที่มิสแมทช์กันอันตรายมากใช่ไหมคะเพราะเหมือนเราดึงปลั๊กเลยเราไม่สามารถมากู้ยืมเงิน6เดือนต่อไปได้เรื่อยๆอีกแล้วครับนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำข้อที่2ตอนแรกนี่เช็คสุขภาพตัวเองนะคะดูระดับหนี้ดูอะไรอันที่2ดูเรื่องของแคชโฟลว์เรื่องที่3ที่จะดูก็คืออันนี้เป็นหัวใจหลักเลยดูว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเป็นที่อยู่ในกระแสโลกไหมอ่ะนะคะยังเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคหรือไม่เขาต้องการอะไรนะคะอันนี้สำคัญมากแม้กระทั่งตัวเราเอง Citibank ก็เช็คตัวเองนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้ภาพของ Citibank เองเนี่ยเรายังอยู่ในเทรนด์หรือเปล่าเทรนด์ของโลกตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคุณ produce product หรือผลิต product ขึ้นมาปั๊บสมัยก่อนจะซื้อขายง่ายนะคะผลิต product ขึ้นมาอ่ะซื้อเพราะมันมีไม่กี่อย่างปัจจุบันการแข่งขันเยอะมากเพราะตอนนี้ต้องดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรตอนนี้จะมีผู้บริโภคที่ต้องการ better world for the next generation ก็คือโลกที่ดีสำหรับรุ่นต่อๆไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีการผลิตหรือทำอะไรที่สร้างมลภาวะกลุ่มใหญ่ๆเนี้ยอาจจะขยับหนีคุณไปแล้วเป็นไปได้นะคะเพราะคุณไม่สามารถตอบสนอง behavior หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้นะคะแล้วท้ายสุดเนี่ยการตอบสนองตัวนี้มันไม่ได้หยุดแค่ผู้บริโภคถ้าเรามีการทำการค้าขายนะคะอันนี้อยากจะให้สังเกตที่ดีถ้าเรามีการทำการค้าขายข้ามประเทศปั๊บนะคะกลับมาเรื่อง ESG transition เหมือนกันเราต้องคิดละเพราะตอนนี้ทุกประเทศที่อยู่ในขอบนะ27ขอบ27ประเทศ27นะคะแล้วขอบ28ก็กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยประเทศที่มีการทำสัญญาแบบนี้ร่วมกันจะเริ่มมีภาษีด้วยหลายๆประเทศเริ่มตั้งภาษีสมมุติว่าถ้าคุณทำการส่งของเข้าไปนะคะที่ปล่อยคาร์บอนเอมิชันเข้าไปในยุโรปอ่ะคุณส่งของเข้าไปในยุโรปที่มีการปล่อยคาร์บอนเอมิชันสมมุติ1ตันเขาคิดคุณทันทีเลย40ยูโรมันจะเป็นต้นทุนที่อยู่ดีๆก็จะเกิดขึ้นมาโดยที่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะครับแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองอีก2สเต็ปข้างหน้าไม่ใช่มองแค่ปีนี้ความท้าทายเป็นอะไรปีนี้ครับก็ปลายปีก็มีสงครามขึ้นมาตอนต้นปีก็มีหลายเรื่องเลยครับแบงค์ล้มอะไรก็สารพัดมีตลอดทางเลยครับคือเราจะรู้สึกแอบบอกว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกมึนนะคะอาจจะรู้สึกมึนไปกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันแต่อยากจะให้คำแนะนำนะคะอยากจะให้บริษัทเนี้ยนั่งพักนิดนึงตั้งหลักให้ดีแล้วมอง 3-4 จุดที่ฟดเรียนไปนะคะเช็คสุขภาพตัวเองเช็คแคชโฟลว์ตัวเองเช็ค
ว่าเรายังอยู่ในเทรนด์ของตลาดโลกนี้หรือไม่และเราต้องปรับอะไรโอเคได้โลกในหลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็น K-shape ตลอดเวลานะครับธุรกิจที่ปรับตัวได้ก็จะเป็น K ขาบนใครปรับตัวไม่ได้ก็จะกลายเป็น K ขาล่างอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับซึ่งตัวส่วนตัวลึกๆผมเชื่อมั่นภาคเอกชนไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ภาคเอกชนไทยเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาหลายสิบปีแล้วนะครับว่าบริษัทที่เก่งเขาก็อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ผมกลับไปถามดร.ยุ้ยครับที่เราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะอยู่รอดเติบโตอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เมื่อสักครู่เล่าว่าอูมันท้าทายอย่างมากเนี่ยเราวางแผนไว้ยังไงบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเรายังกำไรดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ากำลังคิดว่าแค่เริ่มเห็นสัญญาณที่เราต้องระมัดระวังนี่แหละครับไม่ค่ะคือกำลังคิดว่าแต่ถ้าจะไปตั้งเป้าว่าเนี่ยเฮ้ยจะโกรธมากกว่านี้ 20% 30% เนี่ยภายใต้สถานการณ์แบบเมื่อกี้มันจะยากละโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยค่ะมันเป็นการตั้งเป้าที่รู้สึกไม่รู้สึกตัวเองนะคะว่ามันไม่ fundamentally accommodate คือจริงจริงถ้าเราจะตั้งเป้าเราต้องคิดว่าenvironment มันเหมือนกับว่าไม่งั้นเราจะเสี่ยงเกินไปค่ะถ้าเกิดเราตั้งเป้าแบบ 20% ไป take quantitative เลยนะคะเหมือนเราพายเรือเงี้ยค่ะเราพายเรือ against all the wave เงี้ยนะคะแต่เราบอกเฮ้ยฉันจะไปให้ได้อย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมากเลยนะคะจะใช้พลังงานสูงจะใช้คนจะ exhaust มากจะใช้น้ำมันเยอะกว่าปกติใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเสี่ยงมากกว่าปกติดังนั้นกำลังที่จะเล่าเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเรายังอยากโตค่ะเพราะเรารู้สึกว่าการไม่จะยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่แบบไม่ทำเพิ่มก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเราขายบ้านก็ดีพรีไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเรายังจำเป็นเราคือพอดีเราแทบไม่มีโครงการไหนทำเองนะคะเราทำกับญี่ปุ่นหมดเรามีพาร์ทเนอร์หลักเป็นฮันคิวฮันจินทำคู่กันหมดดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เสนาไม่เคยไม่มีโครงการไหนทำเองเลยค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็คือว่าทำกับญี่ปุ่นเป็นหลักดังนั้นเราก็เรื่องเงินทุนก็จะค่อนข้างดีขึ้นไปก็คือค่อนข้างเซฟไประดับหนึ่งนะคะคราวนี้แต่ว่าการที่เราไม่ว่าเราจะมีเงินทุนแบบไหนก็ตามเนี่ยการจะนั่นมันคือ financial world เนาะแต่ว่าจะมา real world real sector เนี่ยมันต้องขายของได้ด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดในความเป็นจริงว่าจะขายของได้เนี่ยเราต้องมีปัจจัยยังไงดังนั้นก็กำลังจะเล่าเพื่อจะบอกว่าเรายังอยากโกรธเพียงแต่ว่าถ้าเราจะโกรธเนี่ยเราไม่ควรจะแบบดั้งด้นโกรธภายใต้ fundamental ที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะคะก็เลยเล่าว่าตรงนั้นก็จะมีปัจจัยหลายอย่างถ้าไปดูที่แบบ company map เนี่ยเราจะมีธุรกิจเกี่ยวข้องหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทำให้ปัจจัยการขายที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เหมือนเดิมค่ะถ้ามาซื้อบ้านเสนาก็จะมี complementary goods บางอย่างที่จะทำให้คุณซื้อบ้านง่ายขึ้นไม่ได้ต้องซื้ออย่างเดียวเช่าก่อนได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีกลไกต่างๆเหล่านี้ okay. ช่วยทำให้การซื้อบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการกู้30ปีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นต้นครับก็จะเป็นเราทำเป็นธุรกิจเลยนะคะเราขอสถาบันการเงินเลยขอแบงก์ชาติเลยนะคะคือเหมือนกับขอเป็นสถาบันการเงินกับแบงก์ชาติเลยค่ะแบงก์ชาติตรวจสอบขอมีเครดิตบูโรคนผ่อนกับเราเช่าซื้อเนี่ยต้องเข้าเครดิตบูโรเลยนะคะคือเหมือนกู้เลยค่ะแต่ว่าเป็นการเช่าซื้อกับเราและสามารถจะเอาเงินที่เช่าเนี่ยมาตัดเป็นแคปิตอลราคาบ้านได้จริงๆก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นฝรั่งเรียกเรนทูโอนนะคะจริงๆเราก็เรียนแบบต่างประเทศมานะคะเพราะกลไกการที่เจนซีไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวใช่ครับเราก็ศึกษาค่ะว่าที่อเมริกาก็เกิดเยอะเขาทำยังไงกันเราก็ดูอ๋อเขาทำอย่างนี้กันนะก็เราก็เรียนแบบวิธีคิดแล้วก็เอามาอะแดปไปอะแดปมาให้เข้ากับตัวเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้ก็เป็น complementary goods อย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะขณะเดียวกันในเรื่องของการที่ตัวที่เรื่องที่อยู่อาศัยในแง่ของตัว supply side อะค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของผู้อยู่อาศัยเหมือนกันเพราะผู้อยู่อาศัยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีแนวความคิดว่าบ้านต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะแต่การที่เรามีรถไฟฟ้ามากขึ้นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกที่อยู่อาศัยได้นะคะเราพยายามทำจริงๆเมืองไทยแพง transportation เนี่ยแพงที่ first mile กับ last mile first mile last mile แพงนะครับแล้ว transportation ในเมืองไทยเนี่ยคอสประมาณ 20% ของรายได้ของคนชั้นกลางซึ่งแพงนะคะมันควรจะเป็นที่อยู่อาศัยบวกกับ transportation เท่ากับ 20% แต่ที่ transportation อย่างเดียวเปล่า 20% เราก็เลยทำในเรามีบริษัท property management นะคะแล้วก็ทำ first mile last mile ของตัวเองขึ้นมาพร้อมกับมี GPS อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลิงก์กับบริษัทญี่ปุ่นทำแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะทำให้ first mile last mile ของคนที่อยู่หมู่บ้านของเสนาเนี่ยมันราคาถูกลงคืออันนี้คือ complementary good ที่เราทำหมายถึงว่าอย่างเช่นไม่ต้องนั่งวินออกไปอะไรแบบนั้นเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของเขาใช่ใช่ใช่ okay.
ือเราทำแบบนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาสามารถอยู่ที่อยู่อาศัยที่ไกลขึ้นหน่อยบ้านราคาถูกลงหน่อยแล้วเขายังมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดไปเรื่อยนะคะว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่อยู่บอกเขาว่าเนี่ยเธอไปอยู่รังสิตคลองเจ็ดเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามให้เขาคิดว่าเอ้ยอยู่ตรงนั้นแล้วมันดียังไงมันไม่ได้ทำให้คุณแย่ลงนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามคิดเราพยายามสร้างกลไกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ที่เล่าให้ฟังซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำบ้านอย่างเดียวแต่มันต้องทำคล้ายๆ complementary goods กับสินค้าที่มันโดยรอบอะค่ะเพราะคนเวลาซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมันซื้อชีวิตด้วยค่ะซื้อชีวิตการเป็นอยู่หลังจากนั้นนะคะดังนั้นเราต้องคิดตรงนั้นด้วยแล้วก็พยายามหากลไกของเซอร์วิสที่มันจะ complement ลงไปเพื่อทำให้เขาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยมันครบถ้วนมากขึ้นในแง่ที่อยู่อาศัยเองเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาอย่างเช่นอย่างตอนช่วงที่ผ่านมาค่ะเสนาทำบ้านโซล่าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนทำบ้านโซล่าคนแรกคือบ้านโดย default ของเสนาคือติดโซล่าคราวนี้เราก็รู้สึกว่าโซล่าเริ่มเอาละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไปซื้อหมู่บ้านของใครก็แล้วแต่เนี่ยไปติดโซล่าของ SCG ก็ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยไปดูงานของญี่ปุ่นเขามีบ้านพลังงานเป็นศูนย์นะคะเขาเรียกว่า zero energy housing บ้านพลังงานเป็นศูนย์ซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบังคับให้ทำนะคะถ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหรอครับหรือยังไงนะฮะคือเป็นบ้านที่ต้องติดโซล่านะคะ uh-huh. แต่ว่ามีการดีไซน์ in such a way ทำให้ consumption pattern ที่เท่าเดิมเนี่ยใช้พลังงานลดลง oh. แล้วการใช้พลังงานที่ลดลงเนี่ยจริงๆถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีโควต้าเลยว่าต้องลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลดลงไม่ได้จะโดนปรับแต่ลดลงได้จะให้ compensate เพราะการลดลงแบบนี้มันทำให้ต้นทุนบ้านแพงขึ้น uh-huh. เพราะว่ามันจะมีพวกดีไซน์ที่ต้องใส่แต่คราวนี้เพราะว่าเขาจริงๆเขาเหมือนเรานะคะโจทย์2050กับ2060เหมือนกันแต่ของเรายังไม่มีตรงนี้ออกมาดังนั้นเราก็เลยก็พอดีเราพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็เลยเอาแนวความคิดนี้มาแล้วก็ไปร่วมกับจุฬายูนิเซอร์สแล้วก็มาแอพพลายกับในตลาดไทยเพื่อทำให้ราคาบ้านเนี่ย affordable นะคะตอนนี้เสนาก็ไม่ทำแค่บ้านโซล่าละเราทำบ้านพลังงานเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะทุกที่ของเราก็คือว่าเพื่อทำใหคนที่มาอยู่เนี่ยราคาค่าไฟในบ้านเนี่ยโดยแพทเทิร์นคอนซัมชันที่เหมือนเดิมนะคะจะลดได้ตั้งแต่20จนถึงวัน 40% ขึ้นอยู่กับว่าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ยิ่งบ้านใหญ่จะยิ่งลดได้เยอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่2ของบ้านในบ้านซัสเทนเนเบิลของเราตอนนี้เราเพิ่งเซ็น MOU ไปเมื่อวันก่อนนะกับจุฬาแล้วก็กับ Panasonic ทำบ้านเจเนอเรชันที่3ก็คือว่าบ้านภาวะน่าสบายบ้านภาวะน่าสบายเนี่ยคือการที่ทำให้บ้านเนี่ยอยู่แบบน่าสบายจะใช้พลังงานไม่เยอะซึ่งเรื่องนี้เราทำเองยากแล้วเพราะ developer เนี่ยเวลาพัฒนาเนี่ยค่ะมักจะพัฒนาได้แค่เชิงฟังก์ชันแต่อย่างพานาหรือจุฬาเนี่ยเขาพัฒนาเชิงอากาศได้อย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าปกตินะคะถ้าเราไปซื้อแอร์เนี่ยคนขายแอร์จะบอกว่าอุณหภูมิที่คนไทยชอบอุณหภูมิที่ดีเราอยู่สบายคือ24ครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด26เนี่ยเราจะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะแต่เปิด26จะไม่ใช่ที่สบายที่สุดแต่ว่าเขาจะมีการวิจัยว่าถ้าเราเปิด26แล้วเราปล่อยลมอีกนิดนึงมันจะมีความรู้สึกเหมือน24ซึ่งเวลาเป็นแบบนี้ปุ๊บจะใช้ไฟต่ำลงเยอะเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็วิจัยกันเรื่องนี้ค่ะเพื่อทำให้เราสามารถหาอีควิลิเบียมนั้นเพื่อทำให้เราสามารถหาจุดภาวะน่าสบายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราประหยัดพลังงานได้อันนั้นก็จะเป็นเจเนอเรชันที่3นะคะส่วนคอนโดเราทำคอนโดโลคาร์บอนนะคะจริงๆวันที่13ต่อไปนี้ค่ะเราจะมีการเซ็นสัญญาเปิดตัวกับบริษัทซีโรบอร์ดซีโรบอร์ดนี่เป็นสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นนะคะที่เป็นคนคล้ายๆวัดคาร์บอนฟุตปรินท์ของพวกเมืองโตเกียวเมืองในญี่ปุ่นนะคะเราก็ไปร่วมมือกับเขาเพื่อจะมาวัดคาร์บอนฟุตปรินท์ของคอนโดเราแล้วบอกว่าอยู่คอนโดเราเนี่ยจะช่วยลดคาร์บอนได้นะคะเพราะเราดีไซน์คอนโดอินซัชเวย์ทำให้คนที่อยู่เนี่ยคาร์บอนจะลดลงเช่นมีติดโซล่ามีการทำรถที่ทำให้ first mile last mile ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยลดพลังงานเนี่ยนะคะเพื่อรักโลกเนี่ยจริงๆคืออันดับแรกเนี่ยลดกระเป๋าตังค์ลูกค้าก่อนถูกต้องเพราะมันคือทำให้ค่าไฟเขาลดสิ่งที่คนทั่วไปทุกคนมองอย่างแรกก็คือกระเป๋าตัวเราเองโลกเป็นอันสองคือเรารักโลกแหละแต่เรารักกระเป๋าตังค์เราด้วยจริงๆดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้เราก็จะพูดว่าแต่ยังไงทุกเชื่ออย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ทำให้เขาเนี่ยต้องจ่ายของแพงขึ้นเนี่ยแล้วเขาได้รักโลกด้วยไม่มีใครไม่ชอบหรอกค่ะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าโจทย์ที่เราควรจะบอกเขาคือว่าสิ่งที่เขาได้ด้วยเนี่ยจริงๆคือเงินในกระเป๋าเขาเซฟลงด้วยนะคะ
แล้วอันที่สองคือได้รักโลกด้วยดังนั้นมันก็เป็นข้อบวกข้อบวกแต่พอยที่ยากที่สุดของเราคือว่าต้องไม่ทำให้สินค้าราคาแพงเกินไปนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรียนเชื่อว่าทำอะไรแล้วไม่มีการวัดผลเนี่ยมันจะเป็นการทำที่ไม่แท้จริงงั้นทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องมีการวัดผลได้ไม่วัดถ้าวัดผลไม่ได้มันไม่พัฒนาค่ะงั้นทุกอย่างที่เราทำก็จะพยายามวัดผลถึงต้องเอาจานจุฬามาถึงต้องเอาซีโร่บอร์ดมาเพราะเราต้องการวัดผลนะวัดจริงจังนะคะวัดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในแง่สินค้าเราก็ต้องพยายามทำสินค้าให้อยู่ในเทรนด์นะคะเราเชื่อว่าเทรนด์หลักโลกเนี่ยมันปัญหาโลกร้อนนะคะมันก่อมันกันมาเป็น100ปีนะถึงจุดนี้นะเน้นว่าใช้เวลาอีกประมาณสัก50ปีอ่ะกว่าจะแก้กันจบนะคะดังนั้นคิดว่าอีก10 20ปีเนี่ยเทรนด์โลกร้อนคงยังอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าการจับเทรนด์โลกร้อนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดนักสำหรับบริษัทในการจะอินเวสต์เพราะว่าจริงๆการที่เราเลือกว่าเราจะเอาเรื่องนี้เป็นจุดหลักขององค์กรเนี่ยมันคือการเลือกโพซิชั่นนิ่งของบริษัทเหมือนกันนะคะใช่ครับดังนั้นเราก็ต้องทำเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คล้ายๆเลือกออปชันนะคะเราก็มีบริษัทเราตอนนี้เราไม่ได้ทำอสังหาอย่างเดียวละเรามีทำบริษัทเรามีไป Black Door Listing แล้วก็ทำบริษัทหนึ่งชื่อ ZenX นะคะบริษัทนี้ก็ทำ Property Service ซึ่งก็ที่เล่าเมื่อกี้ค่ะที่ทำ Supplementary Goods ทั้งหลายซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะมาเน้นในเชิง sustainability เหมือนกันครับในขณะเดียวกันเราก็ทำธุรกิจพลังงานก็เรื่องโซลาร์ใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันก็ทำเรื่องป่าไม้เพื่อจะมาทำเรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามทำให้มันครบลูปเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มทั้งหมดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่หวังว่ามันจะทำให้เราไม่หลุดจากคำว่า sustainability อะไรแล้วก็อาจจะต้องต่อสู้กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หลายต่อหลายเรื่องก็หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเพียงพอในการรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับใช่ใช่ค่ะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าหลายๆอย่างก็จริงๆก็เป็นอันที่เราเพิ่งเริ่มใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ภายใต้การที่ไม่รู้หรอกค่ะว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็แค่คิดว่าไอ้สองอย่างที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในอีโคซิสเต็มใช้อีโคซิสเต็มเดิมที่เรามีครับเราก็เพิ่มเราก็คิดว่าจากจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเรามีความสามารถในการแข่งขันในการเข้าไปสองอันนี้ได้คือเราไม่กล้าคือว่าตัวเองไม่เก่งพอในการกระโดดเข้าไปในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเราแบบอูใช่มันอินเทรนด์แต่ว่าเราแบบไม่มีความสามารถในการแข่งขันอะไรเลยอะค่ะเข้าไปทำเราพยายามเข้าไปทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมโยงไม่อีเตอร์ในเชิงดีมานด์ไซด์ก็ในเชิงซัพพลายไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คือการปรับตัวของเราค่ะได้ครับฟังดร.ยุ้ย2รอบนี้ให้คนละบรรยากาศนะครับรอบแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์แวดล้อมของเราเป็นยังไงบ้างว่ามันมีอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดเป็นความท้าทายของเราบ้างแต่รอบที่2ที่คุยกับดร.ก็คือเราได้เห็นว่าเราทำอะไรได้เยอะเหมือนกันบางอย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเลยเนี่ยเราสามารถทำเพื่อสร้างความแข็งแรงให้เราอยู่รอดในโลกที่มันมีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้นะครับท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับฟังรอบแล้วตกใจนะฟังรอบสองจะได้สบายใจนะครับแก้ตัวแทบไม่ทันหนูไม่ทันเลยทีนะโอเคโอเคเราเหลืออีกสักประมาณคนละคำถามคนละรอบก็แล้วกันนะเดี๋ยวคงได้คุยกับคุณยุ้ยเรื่องกรุงเทพมหานครด้วยเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งปีหนึ่งงานที่ตั้งใจจะทำด้วยผมถามคุณโฟสก่อนให้ยกตัวอย่างบ้างเมื่อสักครู่เสนาเขาเล่าแล้วว่าเขาปรับตัวยังไงบ้างให้เข้ากับโลกในยุคทุกวันนี้นะครับแล้วซิตี้แบงค์ล่ะครับที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างแล้วตั้งใจว่าในอนาคตเราจะทำอะไรบ้างเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้ให้กับทุกท่านด้วยครับอันนี้คำถามนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทางซิตี้เนี่ยทั่วโลกนะคะกำลังตั้งเป้าหมายเหมือนกันอะทุกที่ก็คงเริ่มพูดถึงเรื่องปี2030ปี2050 net zero นะคะทางซิตี้แบงค์เองก็มีการปรับตัวเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในวงการมานานเรามีการปล่อยกู้นะคะมีการปล่อยกู้กับเซกเตอร์อย่างเช่น Energy หรือ Power ค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังบอกว่าโลกกำลังปรับไปในทิศทางที่ไม่ได้ละนะคะทุกคนต้องมาดูแล Climate นะคะมาดูแลในเรื่อง Social มาดูแลในเรื่อง Governance เพราะฉะนั้นทั้ง3เรื่องนี้เราเอาเข้ามาสู่การทำงานจริงๆนะคะอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยทางซิตี้ก็มีการประกาศนะคะทั่วโลกอยู่แล้วประมาณ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะที่จะสนับสนุนเรื่อง sustainability นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเรียกว่าเป็น sustainable finance ครับผมนะคะซึ่งณขณะนี้มีการเริ่มทยอยนะคะเริ่มทยอยปล่อยกู้ไปแล้วประมาณเกือบ 40%
นะคะในการที่จะช่วยในการปล่อยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปลงในแง่ของ renewable energy หรือไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ESG นะคะโดยที่ข้างในเองก็จะต้องมีเช็คลิสต์นะในองค์กรเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีการเช็คลิสต์สมมติเวลาแบงก์เกอร์ไปคุยกับทางลูกค้านะคะก็จะต้องมีคำถามนะคะเป็นสกอร์การ์ดนะคะในการเช็คว่าลูกค้ามีเทรนด์แนวโน้มหรืออย่างที่เมื่อกี้ทางด็อกเตอร์เรียนไปว่ามีการนำมาใช้ในองค์กรอย่างไรก่อนที่เราจะปล่อยกู้ออกไปนะคะอันนี้ก็เป็น day to day ที่เราทำรวมทั้งพอร์ตปัจจุบันที่เรามีอยู่แล้วก็ต้องช่วยลูกค้าในการ transition เพราะบางทีมันดึงปลั๊กอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันมีการต่อเนื่องเพราะจุดที่เรามองว่าเราจะต้องลดการปล่อยกู้ energy sector หรือ power sector ลงไปเนี่ยเป็น double digit นะคะที่เราจะลดลงไปเราจะช่วยเขาในการ transition ยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นมิติเดียวในแง่ของการปล่อยกู้แต่มันเป็นในแง่ของช่วยเขา transform ตัวเองด้วยเช่นกันนะคะมีโปรเจกต์หนึ่งที่โดยส่วนตัวชอบมากนะคะแล้วก็อันนี้ค่อนข้าง public แต่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของทางที่เราทำกับทางเวียดนามนะคะคือเรามีการปล่อยกู้ไป50ล้านเหรียญ นะคะโดยที่มีทาง ADB เนี่ยเป็นการันตีนะคะเป็นการันทอร์แล้วก็การปล่อยกู้ตัวนี้เนื่องจากว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเป็น water purifier ก็คือเครื่องกรองน้ำครับสังเกตว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเรายังเห็นมีการใช้อะไรนะใช้ถ่านใช้ฟืนในการต้มน้ำนะคะอันนี้คือที่เวียดนามที่เวียดนามนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังมองโอกาสในประเทศไทยเหมือนกันครับซึ่งที่เวียดนามเนี่ยทาง rural area หรือออกไปนอกๆเนี่ยเขายังมีการใช้ถ่านใช้ถ่านเมืองไทยน่าจะไม่ค่อยมีแล้วอาจจะเป็นถังสแตนเลสอะไรสักอย่างโอเคคือมันก็จะมีส่วนที่เขายังใช้อยู่นะคะคแล้วก็ปรากฏว่าโปรเจกต์นี้มาจากทางบริษัทเครื่องกรองน้ำนะคะ water purifier ก็มีการบอกว่าเขาอยากจะแจกนะแจกเครื่องกรองน้ำให้กับ 8,000 โรงเรียนที่เวียดนามนะคะโดยที่นี่คือการแจกไม่ได้เก็บเงินครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเอาต้นทุนมาจากไหนนะคะสิ่งที่เขาทำคือเขาจะต้องมากู้ยืมเงินก่อนเพื่อจะเอาไปทำของถูกไหมคะเพื่อที่จะไปแจกแต่จุดที่จะจ่ายคืนธนาคารคือคาร์บอนเครดิตอ๋อค่ะเป็นการจ่ายคืนโดยใช้คาร์บอนเครดิตในการจ่ายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงที่ใช่ไหมคะมันก็จะไม่ใช่จ่ายทอดเดียวแต่มันเหมือนการจ่ายดอกเบี้ยการจ่ายเงินต้นจะจ่ายออกมาเป็นคาร์บอนเครดิตอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่เราได้ช่วยคนลงไปจริงๆโดยที่เป็นตัวบริดจ์ตรงกลางเราไม่ใช่เป็นบริษัททำเครื่องกรองน้ำครับครับแต่เราเป็นตัวบริดจ์ตรงกลางเพื่อให้เขามีความสามารถในการที่จะไปทำตรงนั้นให้กับสังคมได้ก็คือเราใช้ผ่านกระบวนการ financing ของเราแล้วก็ให้ปลายทางเขาไปทำในเป้าหมายอย่างการเข้าถึงน้ำสะอาดก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ UN SDG หรือเปล่าที่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยด้วยนวัตกรรมทางการเงินพูดนี้ดีกว่านะคะเราก็สามารถที่จะได้รับกลับมาเป็นคาร์บอนเครดิตเอาไปขายในตลาดโลกได้แต่ที่สำคัญคือต้องมี validator ที่รับรองก็กลับมาเรื่องความเชื่อถืออีกครับครับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทางซิตี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราค่อนข้างภูมิใจแล้วช่วงระหว่างของการเปลี่ยนผ่านล่ะครับคือแน่นอนล่ะเราก็อยากจะได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าอย่างที่คุณโฟร์บอกนะครับแต่ถ้าทุกวันนี้มันในเชิงมูลค่ามันได้กำไรแต่มันอาจจะไม่เข้ากับเป้าหมายระยะยาวของเราเลือกยังไงในช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ครับต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนสมมติวันนี้เราจะกระโดดไปสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยที่ในกระเป๋าเราไม่มีเงินเลยครับบริษัทไม่มี profitเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่กันอย่างเช่นบริษัทที่มี profit อยู่แล้วแล้วอยากจะ transform ตัวเองนะคะก็ต้องมีการคุยกันเราก็จะมี expert นะคะในด้านของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ carbon credit นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ commodity นะคะ hedging หรือว่าการช่วยเรื่องความผันผวนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเนี่ยอยากจะโตไปแบบยั่งยืนมันก็จะต้องมีใช่ไหมคะด้วยมูลค่าที่ดีก่อนถ้ามูลค่าจะดีได้ต้องจัดการแล้วหลังจากนั้นถึงมาสร้างคุณค่าครับได้มัน City Bank จะมี expert ในแต่ละสายแต่ละด้านนะคะรวมทั้งมี City Venture ที่ให้การลงทุนใน project startup ต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็รวมกันนะคะรวมกันมาช่วยในแง่ของทั้ง
ESG ทั้งในแง่ของ digitization ช่วยให้บริษัทต่างๆเนี่ยได้รับความรู้นะคะว่าในโลกนี้บริษัทในโลกนี้ทำอะไรบ้างเป็นการแชร์ความรู้เผยแพร่ความรู้ต่อกันด้วยค่ะสุดท้ายแล้วครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเล่าถึงพาร์ทที่เราจะเดินไปในอนาคตนะครับเอาปัจจุบันนี้บ้างคือ Citibank ก็อาจจะปล่อยสินเชื่อใช่ไหมครับอย่างที่ดร.เสรีพุฒิท่านว่าแบงก์ชาติบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้นี่คนเล่นก็ 91% แล้วอันนี้มันกระทบเราบ้างหรือเปล่าแล้วเรา manage ยังไงบ้างครับขอสั้นๆก็ได้ค่ะพอดีเมื่อกี้ท่านดร.พูดเรื่องของ household debt นะคะ household debt เนี่ยเราปัจจุบันเนี่ย City ไม่ได้ทำเรื่องของส่วนบุคคลแต่เป็นทางรูปแบบของบริษัทองค์กรนะคะถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเรื่อง household debt ตรงนั้นไม่ได้กระทบกับเราในเรื่อง direct โดยตรงครับแต่มันจะเป็น indirect เพราะว่าถ้าลูกค้าของเราไม่สามารถที่จะใช่มั้ยคะครับค้าขายได้เขาก็กระทบกับเขาก็กระทบกับอยู่ดีโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าในกลุ่มนี้นะคะจะมีส่วนที่เขากำลังดูไซเคิลของธุรกิจดูไซเคิลของสิ่งที่ตลาดโลกที่จะมากระทบตัวเขานะคะณปัจจุบันเนี่ยบางพวกบางกลุ่มอยู่ในช่วงของ catch preservation อยู่เพราะยังไม่แน่ใจนะคะจุดที่เราช่วยได้ก็ช่วยเรื่อง investment solution ให้เขาให้มีดอกเบี้ยงอกเงยกว่าการฝากเป็นแคชปกตินะคะในส่วนอื่นๆก็อย่างเช่นเรื่อง digitization เราก็ช่วยกลุ่มเขาในการนะคะเคลื่อนตัวไปต่อแบบมี productivity ที่มากขึ้นครับเพราะถ้าเราไม่ได้หาเข้าแต่เราสามารถลดทอนสร้าง productivity มันคือการ save มันเป็นการลดทอนต้นทุนได้ถูกไหมคะก็เลยกลับมาเรื่องว่าเราจะช่วยท็อปไลน์เขายังไงบอททอมไลน์เขายังไงโอเคเป็นในลักษณะนั้นมีอะไรเตือนได้เราก็พยายามเตือนคอยช่วยมอนิเตอร์เขาอยู่รอดได้เราก็อยู่รอดได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง household debt การเป็นหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นสมมติเรากลับมาที่ corporate แล้วกันนะคะท่านที่มีดอกเบี้ย float อยู่ดอกเบี้ย fix ใช่ไหมมันมีวิธีการมันมีวิธีการที่จะช่วยเข้าไป hedging ได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากไว้แค่นี้ได้เลยครับแล้วเหลือเวลาสักประมาณ9นาทีผมยกให้ดร.ยุ้ยหมดเลยครับมีอีก1โปรเจกต์นอกเหนือจากทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าดร.เองก็พยายามที่จะสร้างทั้งกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเพื่อดึงดูดเงินลงทุนนะครับอยากจะยกระดับกรุงเทพมหานครขึ้นมาเล่าไอเดียตรงนี้หน่อยแล้วก็เล่าถึงศักยภาพของกรุงเทพและของประเทศไทยนะครับหลายคนอาจจะเคยปามาดกันนิดนึงว่าเงินไหลไปลงทุนต่างประเทศหมดแล้วเมืองไทยยังน่าสนใจยังไงกรุงเทพยังน่าสนใจยังไงครับโอ้ยอย่าไปใหญ่นะนะคะก็จริงต้องเรียนว่าเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของท่านผู้ว่านะคะครับอยู่เป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าโดยเฉพาะแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่หาเสียงกับท่านผู้ว่าแล้วก็ช่วยกันร่างนโยบายเศรษฐกิจพร้อมๆกันนะตอนที่เราเริ่มหาเสียงด้วยแล้วก็เอามาใช้ด้วยนะคะเอาเป็นว่านโยบายเศรษฐกิจของท่านผู้ว่าเนี่ยจริงๆมีหลายข้อแต่ว่ามันจะมีข้อหลักๆข้อหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะพยายามทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็น IHQ อะค่ะ International Headquarter ของบริษัทRegional นะคะที่มาใช้กรุงเทพเนี่ยเป็นฮับนะคะคือเหมือนกับว่า อย่างบริษัทที่เป็นบริษัทไซส์ Regional อะค่ะเวลาเขาจะขยายในเอเชียเนี่ยเขาก็ต้องมีเหมือนเลือกสักประเทศหนึ่งอะค่ะเป็นเหมือนศูนย์กลางนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติเขาเลือกไทยก็จะเขาก็จะต้องมาตั้งบริษัทมีคนเอาคนเขามาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับเราอยากเป็นกรุงเทพอยากเป็นตรงนั้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศหนึ่งที่เมืองหนึ่งดีกว่าค่ะเมืองหนึ่งที่คนนิยมในอดีตเนี่ยบริษัทนิยมไปก็คือสิงคโปร์ใช่เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นอเจนดาหนึ่งซึ่งอเจนดานี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่อเจนดาหลักของผู้ว่าสมัยไหนมาก่อนเลยนะคะเพราะจริงๆอเจนดานี้ถ้าเปิดในไบบุ๊กแล้วเนี่ยเป็นอเจนดาข้อหนึ่งเลยของ BOI ต้องเรียนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือว่าจริงๆเวลาถ้าเราดูที่เมืองอื่นนะคะจริงๆเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะคะทำให้เห็นกรอบประเทศกว้างขึ้นเยอะเลยค่ะ คือจริงๆเมืองไทยเนี่ยมีวิธีในการบริหารการปกครองที่ต่างกับหลายประเทศมากนะคะเพราะว่า governor เนี่ยจริงๆก็ดูแลสถานที่ซะเยอะนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีอำนาจทางเครื่องมือทางเศรษฐกิจมากนัก
ในการจัดการแต่ว่าในหลายๆประเทศเช่นที่เราไปดูงานอย่างเช่นกัฟเวอร์เนอร์ของโตเกียวหรืออะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอำนาจในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองนี่อยู่ในกัฟเวอร์เนอร์หมดเลยนะคะ อำนาจในการออกโพลิซีในการออกแท็กอินเซนทีฟในการจะเรียกให้คนมาเป็น IHQ เนี่ยนะคะอยู่ในระดับเมืองหมดอันนี้คือมันแล้วแต่การปกครองนะคะแต่เป็นว่าของไทยเนี่ยจริงๆกัฟเวอร์เนอร์ไม่ได้มีอำนาจในการออกแท็กอินเซนทีฟอะไรที่จะให้คนมาให้บริษัทเนี่ยมาอยู่กับเราแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยค่ะหลังจากที่เราตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่าแล้วนะคะก็เราได้คุยกับบริษัทต่างๆเนี่ยจริงๆเทรนด์สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทเขาไม่ได้เลือกเพราะเรื่องแท็กอย่างเดียวหรอคะเพราะเดี๋ยวนี้คือทุกคนต้องการคีพทาเลนต์นะคะแล้วจริงๆในทางกลับกันเนี่ยที่ผู้ว่าให้ความสนใจเรื่องนี้มากๆเนี่ยเพราะว่ามีหนังสือเล่มนะคะเขียนบอกว่าเมืองเนี่ยจะไม่มีทางเป็น successful city ได้ถ้าขาด human capital นะคะซึ่ง human capital เนี่ยมันมีหลายเลเวลจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามี IHQ มาอยู่ในเมืองกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของการที่เขาเอาเงินมาลงอย่างเดียวแต่คือเราเห็นได้เลยค่ะคือเวลาเขาเอาคนมาเนี่ยมันมีการถ่ายทอดอะค่ะเวลาเขาคนมาเขาก็จะจ้างคนไทยด้วยใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นจากมันก็เกิดการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจริงๆเนี่ยทำมาเนี่ยเราได้เจอบริษัทที่เราไปพิชบริษัทนะคะเราได้เจอบริษัทที่กำลังสนใจว่าจะไปประเทศไหนดีอยู่เมืองไหนดีมาหลายที่ก็จะเข้าใจได้แล้วเราก็ได้เจอบริษัทที่ตัดสินใจแล้วว่ามาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วตรงนี้คือการ movement ของ talent ที่ดีมากอันนึง not only เรื่องเงินนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องของการ transfer knowledge ด้วยคราวนี้กลับมาบทบาทของกทม.คือจริงๆเราต้องบอกว่า tax incentive ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่BOI นะคะแต่จริงๆแล้วกทม.เหมือนเป็นคนเจ้าของพื้นที่อะค่ะแล้วจริงๆอย่างที่บอกว่าบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ได้มองที่แค่ tax incentive แต่มองที่lifestyle quality of living เยอะนะคะจริงๆหลังจากเราทำ research เนี่ยเรารู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็น right mix ที่เป็น unique balance ของทั้งสองอย่างคือจริงอยู่ว่าถ้าเอาแบบปอนต่อปอนเลยนะกฎหมายเราอาจจะไม่ favorable เท่ากับโตเกียวกับสิงคโปร์เขาจะมีกฎหมายที่ favorable กว่าในหลายอย่างนะคะเขาอาจจะมีศูนย์กลางทุกอย่างเลยเพื่อให้บริษัทมาติดต่ออะไรเงี้ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมาเทียบกับ quality of living นะคะขณะที่ quality of living เนี่ยค่าใช้จ่ายภายในค่าใช้จ่ายในการอยู่ในเมืองค่ะของเราประมาณ 23% เมื่อเทียบกับสิงคโปร์นะคะแต่โหเราน่าอยู่เยอะอะใช่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 นี่เห็นด้วยนี่เห็นด้วยอย่างคือค่าใช้จ่ายเรา 23% นะคะเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แต่ลองคิดดูว่าอยู่ในกรุงเทพมันมีอะไรทำเยอะเยอะค่ะถ้าเทียบกับสิงคโปร์ไงเป็นต้นแล้วทั้งหมดแล้วเราก็ทำอินเด็กซ์จริงๆเราตอนเราเอกสารที่ไปพิชกับบริษัทเนี่ยเราทำตัวเลขหมดอะค่ะจะเห็นเลยว่าตัวเลขพวกค่าใช้จ่ายค่าครองชีพค่าอะไรนี้เราถูกกว่าเต็มเลยค่ะแล้วก็ค่าออฟฟิศนี่ถูกกว่าเยอะมากอะค่ะขณะที่เราแบบมีที่เที่ยวพูดที่เที่ยวก็ไม่ค่อยงามนะแต่ว่าที่สารพันอะไรเงี้ยนะแบบมีเคาน์เตอร์มีอะไรทุกอย่างที่มันน่าอยู่กว่าเยอะนะคะแล้วคนไทยก็น่ารักอ่ะจริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าของเราเนี่ยเป็นไรท์เป็นยูนิคโพซิชั่นแล้วก็เป็นไรท์บาลานซ์จริงๆอันนี้คือจุดที่กรุงเทพเนี่ยใช้ในการเซลล์ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราก็ทำเสริมกันกับ BOI นะคะไม่ได้แย่งหน้าที่กันเพราะ BOI เนี่ยจริงๆโจทย์ของทั้งประเทศแต่จริงๆกรุงเทพเนี่ยคือเจ้าของพื้นที่ที่ยินดีที่จะพูดว่าพื้นที่นี้เหมาะกับทุกคนที่จะมาอยู่ยังไงอาจารย์ด้านผู้ว่าคือว่าเราไม่ใช่แค่ต้องการทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็น livable city สำหรับทุกคนในกรุงเทพที่เป็นชาวกรุงเทพนะคะเราต้องการให้เป็น livable city ของ expat ทุกคนด้วยที่มาอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นธีมหลักที่เราใช้ในการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่จะได้พูดถึงกับบริษัทที่สนใจทุกคนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่จริงๆในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในกรุงเทพอะค่ะที่ผู้ว่าต้องการทำมีเยอะนะคะอย่างเมื่อวานเราเพิ่งประชุมกันเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์หาบเร่อันใหม่ที่จะออกอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลากย่าเลยนะคะลากย่าหาบเร่นี่คือลากย่ามากครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็คงจะมีการเกณฑ์ใหม่ของหาบเร่ที่เราเห็นกันอยู่ออกมานะคะ อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอีกหลายอย่างที่ออกมาค่ะโอเคได้นะครับเราเห็นภาพก็เอาใจช่วยทั้งในมุมของธุรกิจแล้วก็มุมของตัวแทนที่ทำหน้าที่เพื่อประเทศเนี่ยนะครับ
ถ้ามี tax incentive ด้วยผสมกันไปก็ยิ่งน่าจะดีจริงมีนะคะ VOI มีออกไว้โอเคเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่กทมเป็นคนเป็นเจ้าภาพเราไม่ใช่อำนาจของเราใช่แต่ว่า VOI มีเวลาเราไปพูดเราก็เชิญ VOI ไปด้วยไปด้วยกันนะคะเป็นบัดดี้กันใช่แล้ว VOI ก็จะพูดถึง tax ใช่ไหมคะก็จะไปเยอะเลย tax ว่ามีอะไรบ้างฝั่งยุ้ยก็จะพูดถึงว่าเมืองเราน่าอยู่ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะเป็นพูดเหมือนเจ้าของพื้นที่นอกจากขายผู้บริหารต้องขายภรรยาผู้บริหารเพราะภรรยาเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจว่าสามีจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเมืองไทยน่าอยู่กว่าโอ้แต่เมืองไทยไม่รู้จะขายภรรยาได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้งสองท่านนะครับคุณณรมนจีวังกูลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยแล้วก็ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะครับกรรมการผู้จัดการของบมจ.เสนาธิบดีขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบพระคุณนะครับ